เรามาดูเรื่องหวานเรื่องนี้กันบ้างนะครับ Instagram เนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้สาวยาย่ากับณเดชน์เนี่ยกลายเป็นคนอวดแฟนสวยคือเขาลงรูปแล้วเขาแท็กกันไปมามีการคอมเมนต์กันไปมาด้วยวันนี้เจอตัวสาวยาย่าก็พูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยสาวยาย่าบอกว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยน่าจะเห่อ IG เพราะว่าเพิ่งเปิดเป็นครั้งแรกนะครับมีการแนะนำด้วยนะว่าอย่าลงรูปหลายๆรูปพร้อมกันคนกดไลค์อาจจะกดไม่สะดวกโอ้โหมีการเรียกยอดไลค์ด้วยทุกรูปจ้ะเนี่ยตอนนี้หนุ่มณเดชน์ก็เริ่มโพสเป็นรูปเดียวแล้วนะครับซึ่งล่าสุดรูปที่หนุ่มณเดชน์โพสเนี่ยเป็นรูปม้าน้ำแล้วก็แท็กสาวยาย่าคนก็แซวว่าสื่อรักอีกแล้วหรือเปล่าสาวยาย่าบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารูปม้าน้ำนี่มันเกี่ยวอะไรคือม้าน้ำเนี่ยธรรมชาติของเขาคือเขาเจ้าหางเกี่ยวกันไว้เองค่ะคุณเป็นรูปหัวใจเหรอใช่แบบเกี่ยวกันไว้ตลอดคู่รักม้าน้ำอะไรเงี้ยก็บอกว่าที่แท็กมาอาจจะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบม้าน้ำเจ้าตัวก็เลยแท็กมาส่วนรูปซิกแพคที่หนุ่มณเดชน์ลงไปเนี่ยสาวยาย่าเข้าไปกรี๊ดใช่ไหมสาวยาย่าบอกว่าที่จริงก็กรี๊ดแทนสาวๆทุกคนเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เห็นรูปนี้ก่อนคนอื่นแล้วจ้ะอิจฉาไปเลยจ้ะเราไปฟังเสียงกันหน่อยครับหนูว่าเขากำลังเห่อค่ะเขาเพิ่งได้เล่นหนูก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอย่าลงเป็นแบบว่าแบบกรี๊ดแบบนั้นนะมันไลค์ยากแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมันสวยเดี่ยวแล้วนะรูปแรกค่ะเพิ่งลงค่ะที่เป็นรูปเดี่ยวคนเดียวไม่งั้นมันจะเป็นแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนูว่าก็น่ารักดีค่ะพี่แบร์มีศิลปะดีเยอะดีค่ะแพ็คนะคะแบบซิกแพ็คแบบใช่ค่ะถ้านับจริงๆมัน8ได้8ค่ะได้8แสดงว่ากลับไปนับอีกรอบนะคะไม่แสดงว่าเรานับแล้วเราก็กรี๊ดอย่างเงี้ยหนูเคยเห็นรูปนี้นานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันค่ะก็กรี๊ดแทนแล้วค่ะเออเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของมาน้ำเป็นประมาณแต่ว่าหนูชอบมาน้ำอยู่แล้วจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแค่แบบคนไม่เคยเห็นแค่นั้นเองใช่ค่ะจริงๆพี่เนี่ยหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะคิดนานมากไม่รู้ว่าจะสายอะไรดีแต่ว่าก็ในสายนะคะสายใจให้คนคิดเองค่ะ